เอาละครับวันนี้ Over Top Up ได้จัดโปรการชิปแบทเทิลนะครับคริปโตคอนฟิกได้มีโปรโมชั่นนะครับในการเติมทุกแพ็คในเกมนะครับย้ำว่าเติมทุกแพ็คในเกมนะครับแค่เพื่อนๆถ่ายรูปแพ็คที่เพื่อนๆต้องการเติมนะครับแล้วส่งให้กับ Over Top Up ทาง LINE หรือ Facebook นะครับจากราคาในเกมนะครับเราจะเห็นราคาโปรโมชั่นแพ็คคร่าวๆนะครับ202เพชรนะครับผมในเกมเนี่ยจะเติมอยู่ที่162บาทนะครับแต่ Over Top Up เติมให้แค่120บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อไปที่ Over Top Up นะครับสำหรับเกมการชิปคริปโตคอนฟิกนะครับผมเอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูเกม NFT ใหม่นะครับกับ Summoner War ภาคใหม่นะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นตัวละครนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากภาคก่อนนะครับอย่างเช่น Sky Arena นะครับแล้วก็ Lost and Centuria นะครับและวันนี้นะครับ Summoner War นะครับได้พลิกโฉมตัวเองนะครับจากแนวเกมที่เป็น Turn Based นะครับในการต่อสู้ของ Summoner Warระหว่างเทิร์นต่อเทิร์นนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นซัมมอนเนอร์วอร์สู่โลกแห่ง MMORPG นั่นเองนะครับกับชื่อภาคที่มีชื่อว่าซัมมอนเนอร์วอร์คอนไนเคิลนะระบบของตัวเกมนั้นมีอะไรบ้างเราต้องออกไปไขปริศนาฝ่าอันตรายในการตะลุยดันเจียนนะให้ความสนใจที่สุดนะครับก็คือระบบไลฟ์สไตล์หรือทักษะอาชีพนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวเก็บดอกไม้ขุดแร่นะครับแล้วก็ตกปลานั่นเองตะลุยสนามประรองนะครับอย่างโหมดของสมรภูมิ PVP ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นนะครับที่จะอยู่ในโหมดนี้และเราก็จะได้รวมระบบปาร์ตี้นะครับแท็กทีมกับเพื่อนนะครับเพื่อเติบโตไปด้วยกันในการต่อสู้ตะลุยกิจกรรมต่างๆในฟิลนะครับและศึกจู่โจมนั่นเองตอนนี้ระบบของเกมนะครับเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมผ่านอีเมลนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมในการลงทะเบียนนั้นเราจะลงทะเบียนได้อยู่2โหมดนะครับก็คือ Google Play นะครับและก็โหมดของ Windows สำหรับเวอร์ชั่น PC นั่นเองและสำหรับเวอร์ชั่น App Store ของ iPhone นะครับต้องรอนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง Coming Soon นะครับวันที่ลงทะเบียนล่วงหน้าครับ10มีนา 12:00 น.ถึง 29 มีนาถึง 11:59 นเวลาไทยนั่นเองนะครับผมแล้วช่วงที่จะเปิดให้เทสเบต้านั้นก็คือช่วงที่30มีนาตอนเที่ยงนะครับถึงวันที่14มีนาถึงบ่าย3โมงเวลาไทยนั่นเองเอาละครับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยครับผมมีข่าวสารอะไรใหม่ๆสำหรับเกมนี้ Summoner War นะครับ Connection ผมจะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆใหม่ครับผม